อยากรวยต้องรู้กฎ20ข้อของเกมการเงินโดยแพทริกเบดเดวิดกฎข้อที่1เงินคือเกมชนิดหนึ่งมันไม่สำคัญหรอกว่าจะเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรแต่ละเกมนั้นก็มีกฎและวิธีเล่นที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถการันตีได้ว่าคุณจะเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้ชนะในเกมนั้นๆหรือเป็นผู้เล่นที่ดีในเกมนั้นๆก็คือการฝึกฝนและชั่วโมงการบินในการเล่นเกมนั้นๆยิ่งมีสูงคุณก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเล่นเกมนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากคุณไม่เคยเล่นเกมหมากรุกมาก่อนแล้วไปเล่นกับคนที่เล่นหมากรุกมาเป็นร้อยๆครั้งเขาคนนั้นก็มีโอกาสชนะสูงกว่าตัวคุณอย่างแน่นอนและข่าวดีก็คือในเมื่อเงินมันคือเกมชนิดหนึ่งแล้วดังนั้นเราก็สามารถที่จะเรียนรู้กฎและวิธีการเล่นของเกมการเงินได้และทำให้เรามีทักษะที่ดีขึ้นเรื่อยๆเงินในกระเป๋าของคุณก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันกฎข้อที่2จงอย่าเป็นคนที่เกลียดเงินคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการเงินในทางลบเช่นเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายมีเงินเยอะก็มีความโลภมากคนที่มีเงินเยอะๆเป็นคนไม่ดีเงินมันไม่ได้งอกขึ้นมาจากต้นไม้ได้สักหน่อยอะไรทำนองนี้ซึ่งหากคุณจะคิดแบบนั้นมันก็ไม่ผิดแต่หากมองย้อนกลับไปที่กฎง่ายๆที่ว่าเวลาที่คนเรานั้นไม่ชอบอะไรสักอย่างเราก็จะไม่อยู่ใกล้มันยกตัวอย่างเช่นหากคุณได้คบกับใครสักคนหนึ่งโดยที่คุณอาจจะถูกแนะนำผ่านเพื่อนหรือพ่อแม่ของคุณซึ่งแน่นอนว่าใครๆก็อยากให้ลูกของตัวเองนั้นได้พบกับคนดีๆแต่ปรากฏว่าเมื่อคุณได้คบกันจริงๆแล้วกลับไม่ใช่คนในสเปคของคุณในท้ายที่สุดนั้นเมื่อคุณไม่ชอบเขาและเขาเองก็ไม่ชอบคุณสุดท้ายแล้วก็ต้องแยกทางกันอยู่ดีเช่นเดียวกันหากคุณมีทัศนคติที่ไม่ดีกับเงินเงินก็จะไม่อยู่กับคุณเช่นกันอย่าลืมว่าจะดีจะร้ายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของเงินแต่มันขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้เงินต่างหากว่าจะใช้ไปในทางใดกฎข้อที่3มันคือเกมของการทวีคูณดับเบิลเกมหากเงินคือเกมแล้วถ้าฉะนั้นหากต้องการเป็นผู้ชนะในเกมการเงินสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้เงินในกระเป๋าของคุณเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆปีเช่นหากคุณมีเงินเริ่มต้นที่ 1,000 ดับเบิลเกมในครั้งต่อมาก็คือต้องทำให้เป็น 2,000 ในปีที่1ต้องทำให้ได้ 4,000 ในปีที่2ทำ 8,000 ได้ในปีที่3 16,000 ในปีที่4จนกระทั่งไปถึงปีที่10คุณก็จะมีเงินล้านในกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยคำถามก็คือแล้วจะทำยังไงให้เงินเพิ่มขึ้นไป2เท่าในทุกๆปีซึ่งมันไม่มีคำตอบที่แน่นอนและตายตัวเพราะแต่ละคนนั้นเกิดมาก็ไม่เหมือนกันแล้วยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณมีเงินในกระเป๋าเริ่มต้นเท่าไหร่มีหนี้สินไหมถ้ามีมีเท่าไหร่ตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ยังหนุ่มยังแน่นอยู่หรือเริ่มมีอายุเยอะแล้วคุณรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนจะเห็นได้ว่าปัจจัยแต่ละข้อนั้นแต่ละคนมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่มีใครที่มีสถานะทางการเงินเหมือนกันเป๊ะๆแบบ 100% ดังนั้นคำถามต่อมาก็คือคุณจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างและใช้วิธีการใดเพื่อให้เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดเพื่อที่จะชนะในเกมการเงินกฎข้อที่4เงินจะเข้าหาคนที่น่าเย้ายวนหากเปรียบเงินเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบคนที่น่าเย้ายวนใจหากยังนึกภาพไม่ออกให้ลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่ดูแล้วมีเสน่ห์มากๆใครเห็นใครก็อยากเข้าใกล้ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงใครเห็นใครก็อยากเป็นเพื่อนผู้ใหญ่เห็นก็อยากให้งานให้โอกาสสปอนเซอร์เห็นก็อยากจ้างงานนักธุรกิจก็อยากร่วมงานด้วยเป็นต้นนั่นคือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมคุณจึงจำเป็นที่จะต้องทำตัวเองให้ดูดีและน่าคบหาอยู่เสมอและที่สำคัญก็คือต้องเป็นที่รักที่รู้จักและมีชื่อเสียงเปรียบเทียบกันอย่างง่ายๆเลยว่าหากคุณจะระดมทุนช่วยเหลือใครหรือสังคมที่ไหนระหว่างคนที่มีชื่อเสียงกับคนที่ไม่มีชื่อเสียงนั้นผลลัพธ์ย่อมแตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นคือเหตุผลว่ายิ่งคุณมีชื่อเสียงคุณก็สามารถทำคุณนำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากขึ้นเช่นกันกฎข้อที่5จังหวะของเวลาหากคุณกำลังอยู่ในเกมการเงินแบบ full time เต็ม 100% แล้วก็คุณอาจจะกำลังทำธุรกิจอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันจะมีเรื่องมากมายเข้ามาเพื่อให้คุณตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดเช่นเมื่อไรที่จะต้องลดต้นทุนเมื่อไรที่จะต้องขยายธุรกิจเมื่อไรที่จะต้องลงทุนเมื่อไรที่จะต้องปิดกิจการซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกว่าการตัดสินใจผิดพลาดนั่นก็คือการไม่ตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจที่จะถูกหรือผิดนั้นมันขึ้นอยู่กับความรู้ที่คุณมีการเตรียมตัวที่คุณฝึกฝนรับสถานการณ์นั้นๆมาและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่คุณมีและเมื่อคุณสั่งสมประสบการณ์ที่มากพอมันก็จะทำให้คุณนั้นสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
กฎข้อที่6เงินไม่ชอบความน่าเบื่อหน่ายเงินเป็นสิ่งที่จะไหลไปหาคนที่มันคิดว่าน่าเย้ายวนกว่าจากกฎข้อที่4เมื่อไรก็ตามที่คุณทำตัวน่าเบื่อต่อให้คุณมีเงินเยอะมากเท่าไหร่เงินมันก็จะไหลไปหาคนที่น่าสนใจกว่าซึ่งหากเปรียบเทียบกับคู่รักคู่หนึ่งที่เป็นแฟนกันเมื่อไรก็ตามที่เขาหรือเธอทำตัวน่าเบื่อสุดท้ายแล้วคุณก็จะตีออกห่างจากคนคนนั้นแล้วไปหาคนใหม่ที่น่าเย้ายวนกว่าเงินก็เช่นกันดังนั้นจงอย่าทำตัวให้น่าเบื่อกฎข้อที่7จงสร้างบัญชีลับที่รู้เฉพาะตัวคุณเท่านั้นบัญชีลับที่ว่านี้ต้องลับถึงขนาดที่ว่าไม่มีใครรู้ว่ามันมีอยู่นอกจากตัวคุณกับธนาคารที่คุณฝากเงินเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแฟนพ่อแม่พี่น้องลูกน้องหรือใครก็ตามซึ่งหน้าที่ของเจ้าบัญชีลับที่ว่านี้จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อคุณเจอกับวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นวันใดวันหนึ่งกับธุรกิจของคุณเช่นหากไม่จ่ายเงินก้อนนี้ธุรกิจของคุณอาจจะเจ๊งไปเลยก็ได้แต่ถ้าจ่ายได้ก็สามารถรันธุรกิจต่อไปได้ซึ่งมันแตกต่างกับเงินสำรองฉุกเฉินเพราะเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นอาจจะยังไม่ถึงกับต้องปิดกิจการดังนั้นถ้าเป็นเพียงเหตุฉุกเฉินจงหาเงินจากช่องทางอื่นอย่าไปดึงเงินจากบัญชีลับของคุณกฎข้อที่8อย่าซื้อตั๋วเครื่องบินเฟิร์สคลาสจนกว่าคุณจะมีเงินในบัญชีมากกว่า10ล้านแพทริกได้บอกเอาไว้ว่าเขาจะไม่ยอมเสียเงินให้กับการซื้อตั๋วแบบเฟิร์สคลาสโดยเด็ดขาดจนกว่าเขาจะมีเงินในบัญชีเกินกว่า10ล้านยกเว้นแต่ว่าเขาจะได้รับการอัปเกรดฟรีจากการสะสมไมล์การบินหรือไม่คนอื่นก็จ่ายเงินซื้อตั๋วให้เขาเพื่อไปบรรยายหรือทำธุรกิจลองคิดง่ายๆว่าในกรณีที่คุณมีเงินในบัญชียังไม่มากพอการจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินที่แพงเกินไปนั้นอาจจะทำให้คุณสูญเสียเงินไปแบบเปล่าประโยชน์และกระทบกับการเงินของคุณได้ลองดูจากตัวอย่างนี้เป็นต้นสมมติว่าคุณต้องไปติดต่อเพื่อทำธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนละ1ครั้งเป็นเวลา1ปีค่าใช้จ่ายจากตั๋วเครื่องบินโดยประมาณจะเป็นดังนี้ถ้าคุณนั่งแบบโลคอสจะตกปีละ 156,000 บาทสำหรับชั้นบิสเนสจะตกปีละ 48,000 บาทและแบบเฟิร์สคลาสจะตกปีละ 1,200,000 บาททีนี้ในกรณีที่คุณมีเงินในกระเป๋าอยู่1ล้านบาทการขึ้นสายการบินแบบโลคอสนั้นจะเฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 15.60% ในขณะที่ชั้นบิสเนสนั้นจะตกอยู่ที่ 40.80%และถ้าคุณนั่งแบบ First Class ตลอด1ปีค่าใช้จ่ายก็จะสูงถึง 120% นั่นเท่ากับว่าค่าตั๋วเครื่องบินเพียงอย่างเดียวก็ทำให้ธุรกิจคุณขาดทุนได้แต่ในขณะที่คุณมีเงินในบัญชี10ล้านการขึ้นสายการบินแบบ Low Cost นั้นมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1.56% ในขณะที่ Business Class นั้นอยู่ที่ 4.08% ส่วน First Class นั้นอยู่ที่ 12.00%จะสังเกตได้ว่าเมื่อคุณมีเงินในบัญชี10ล้านการขึ้น First Class ตลอดทั้งปีนั้นยังเป็นค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าแบบ Low Cost เมื่อตอนที่คุณมีเงินในกระเป๋าอยู่เพียง1ล้านเท่านั้นเองซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณมีเงินในบัญชี10ล้านแล้วนั้นการขึ้น First Class เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆและไม่ได้กระทบต่อเงินในกระเป๋าของคุณเลยกฎข้อที่9จงวางแผนเรื่องของภาษีมีประโยคคำๆที่มักจะเล่าต่อๆกันมาว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีอยู่2อย่างที่หลีกหนีไปไม่พ้นนั่นก็คือความตายและภาษีการยืดอายุของคนเรานั้นอาจทำได้โดยการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทส่วนสำหรับภาษีนั้นก็มีวิธีการลดหย่อนเช่นเดียวกันซึ่งหากคุณมีรายได้จากการทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลแล้วมันจะมีหลากหลายวิธีการมากๆที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีได้เมื่อเทียบกับบุคคลธรรมดาทั่วๆไปเพราะถือว่าคนทำธุรกิจนั้นเป็นคนที่สร้างงานสร้างเงินให้กับคนอื่นๆในสังคมให้มีกินมีใช้ดังนั้นคุณจงศึกษาและวางแผนเรื่องของภาษีให้ดีอย่าพยายามหลีกเลี่ยงภาษีเพราะคุณไม่มีทางหนีมันพ้นแต่หากคุณทำเรื่องลดหย่อนภาษีและจ่ายภาษีอย่างถูกต้องแล้วก็คุณก็สามารถทำธุรกิจได้อย่างไร้กังวลไม่ต้องกลัวว่าจะถูกปรับย้อนหลังเพราะบางรายที่ถูกปรับภาษีย้อนหลังนั้นถึงกับเจ๊งได้เลยทีเดียวไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนั่นก็คือภาษีนั่นเองกฎข้อที่10เตรียมพร้อมรับมือกับวันสิ้นโลกเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะมีสงครามโลกหรือวิกฤตทางการเงินเกิดขึ้นอีกตอนไหนและเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2
แฮมเบอร์เกอร์คริสิตวิกฤตต้มยำกุ้งแต่หากคุณลองสังเกตดีๆทุกครั้งที่วิกฤตนั้นจบลงจะมีคนกลุ่มหนึ่งร่ำรวยขึ้นมาอย่างมากในขณะที่คนอื่นๆนั้นกำลังใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพราะในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตนั้นสินค้าส่วนใหญ่มักจะขายไม่ค่อยออกจึงมีสินค้าที่ถูกเทขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติเป็นอย่างมากเช่นบ้านคอนโดอสังหาซึ่งอาจจะมีราคาถูกกว่าครึ่งก็ได้ดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องเตรียมรับมือด้วยการถือเงินสดไว้เป็นจำนวนมากพอที่จะสามารถคว้าโอกาสตรงนี้เอาไว้และเมื่อหลังจบวิกฤตและเหตุการณ์ต่างๆเข้าสู่ภาวะปกติมันจะทำให้สินค้าที่คุณได้มาในราคาถูกนั้นกลายเป็นสินค้าที่สามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาลในเวลาพริบตาเดียวกฎข้อที่11ศึกษาคณะรัฐบาลและผู้นำของคุณในแต่ละยุคสำหรับคณะรัฐบาลในแต่ละประเทศในแต่ละยุคและสมัยนั้นมีนโยบายที่แตกต่างกันคุณจะเป็นที่จะต้องรู้ให้ทันว่าผู้นำและรัฐบาลณขณะนั้นมีการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนนโยบายใดบ้างยกตัวอย่างจากผู้นำในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นในยุคของอับราฮัมลินคอล์นนั้นโดดเด่นในเรื่องของการยกเลิกทาสส่วนในยุคของบารักโอบามานั้นเน้นเสรีภาพและสุขภาพของคนในประเทศและในยุคของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเน้นอเมริกาเฟิร์สคนในประเทศอเมริกาสัญชาติอเมริกานั้นต้องมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งซึ่งหน้าที่ของเราก็คือเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาพวกเขาว่าจะมีนโยบายไปทางทิศทางใดและเราจะใช้ประโยชน์จากนโยบายนั้นๆกับธุรกิจได้อย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตัวอย่างเช่นหากมีนโยบายยกเว้นการเก็บภาษีของบริษัทเทคโนโลยีที่เริ่มต้นบริษัทใหม่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีหรือเหล่าบรรดาสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีเป็นเวลาถึง5ปีเพื่อให้ตั้งไข่ได้มั่นคงก่อนและนำพาให้ประเทศชาตินั้นเจริญมากยิ่งขึ้นนั่นเองและเราก็สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการดำเนินธุรกิจได้กฎข้อที่12จงศึกษาและเรียนรู้จากนักลงทุนที่ฉลาดวิธีเรียนรู้ที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการเรียนรู้จากหนังสือของนักลงทุนคนนั้นๆที่เราสนใจยกตัวอย่างเช่นหนังสือของวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่เป็นเจ้าพ่อวงการหุ้นอันดับ1ของโลกซึ่งเขาเองก็ศึกษามาจากอาจารย์ของเขาเบนจามินเกรแฮมที่อาจารย์ของเขาก็มีหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในการลงทุนเช่นเดียวกันซึ่งจุดประสงค์ก็คือการเรียนรู้แนวคิดของเขาว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเคยมีคนถามวอร์เรน บัฟเฟตต์ว่าอะไรคือการลงทุนที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของเขาเขาตอบว่าความผิดพลาดในการลงทุนครั้งใหญ่ของเขาคือการไม่ได้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวอย่างเช่นในบริษัท Google Amazonหรือ Facebook เพราะเขานั้นไม่มีความรู้และไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยดังนั้นเขาก็เลยพลาดลงทุนในบริษัทที่เติบโตกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกณขณะนี้กฎข้อที่13จงเล่นในเกมของคุณอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหากย้อนกลับไปกฎที่13ในวิดีโอพาร์ทที่1นั้นเกมการเงินก็คือดับเบิลเกมหรือการเพิ่มเงินเป็นทวีคูณในทุกๆปีซึ่งจุดสตาร์ทของเกมแต่ละคนนั้นเริ่มต้นไม่เท่ากันเช่นหากคุณมีเงินตั้งต้นอยู่ที่ 8,000 บาทคุณก็ไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันกับคนที่มีเงินตั้งต้น 512,000 บาทได้และเช่นเดียวกันคุณก็ไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันกับคนที่มีเงินตั้งต้น 1,000 บาทได้เพราะวิธีการในแต่ละขั้นตอนนั้นมีวิธีการทำเงินที่แตกต่างกันเพื่อให้ในปีถัดไปนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่ายกตัวอย่างเช่นคนที่เริ่มต้นเกมด้วยการที่มีเงินในกระเป๋า 1,000 บาทเขาอาจจะเริ่มต้นเพียงเป็นพนักงานประจำหรือทำงานฟรีแลนซ์อย่างเดียวในขณะที่คนที่เริ่มต้นที่ 8,000 นั้นเขาอาจจะทำงานประจำไปด้วยรับงานฟรีแลนซ์ไปด้วยทำ OT เพิ่มเติมหรือไม่ก็ไปขายของตลาดนัดเพิ่มเติมในขณะที่คนที่เริ่มต้นที่ 500,000 กว่าบาทนั้นเขาอาจจะยังคงทำงานประจำอยู่หรือรับงานฟรีแลนซ์มาแต่เขาก็ต้องเริ่มมองหาพาร์ทเนอร์ในการเปิดธุรกิจใหม่ๆเพื่อให้มีรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองจะเห็นได้ว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยดังนั้นจงโฟกัสในเกมของคุณว่าคุณเริ่มต้นที่ระดับไหนแล้วโฟกัสว่าให้ปีต่อไปนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วคุณนั้นจะค่อยๆค้นพบวิธีการใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้ก้าวกระโดดกฎข้อที่14ตัวแปรต่างๆในตลาดการเงินแน่นอนว่าตลาดการเงินนั้นมีตัวแปรที่มีทั้งขาขึ้นและขาลงซึ่งมันเป็นเกมของตัวเลขที่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือหากเรามีธุรกิจเป็นของเราเอง
เราก็สามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยอาจจะเพิ่มการหาลูกค้าใหม่ๆเข้ามาที่ธุรกิจของคุณหรือไม่ก็การขายสินค้าใหม่ให้ลูกค้าเก่าดังนั้นจงโฟกัสที่ธุรกิจของเราโฟกัสที่เป้าหมายของเราโฟกัสอะไรที่เราสามารถควบคุมมันได้อย่าไปกังวลกับตัวแปรต่างๆในตลาดการเงินทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดกฎข้อที่15จงเป็นเพื่อนกับคนที่มีความสามารถในการทำเงินได้ในที่นี้หมายถึงให้คุณคบหาคบค้าสมาคมกับคนที่มีความสามารถในการสร้างเงินเสกเงินเรียกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้จากธุรกิจของเขาอย่างสุจริตลองหาโอกาสตีซีหาโอกาสไปจิบเบียร์หาโอกาสไปท่องเที่ยวกับพวกเขาหาโอกาสพูดคุยกับพวกเขาเป็นเพื่อนบ้านกับพวกเขาแล้วลองดูว่าความคิดความอ่านของคนเหล่านี้เขาคิดกันอย่างไรและพวกเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนและเราชอบชีวิตแบบที่พวกเขาเป็นอยู่หรือไม่ถ้าชอบจงเป็นเพื่อนกับพวกเขาและซึมซับไลฟ์สไตล์ของพวกเขาเหล่านั้นซะและเรียนรู้ที่จะเป็นอย่างพวกเขากฎข้อที่16การกระจายการลงทุนนั้นเป็นเรื่องของคนใจตุ๊ดเจอหัวข้อนี้เข้าไปอาจจะสะดุ้งโยงกันหลายๆคนเลยทีเดียวแต่การกระจายความเสี่ยงความเสี่ยงน้อยๆนั้นเหมาะกับคนที่มีอายุมากๆไว้หลังเกษียณหรือไม่ก็คนที่มีเงินในบัญชีหลายล้านแล้วซะมากกว่าเพราะเมื่ออายุเยอะขึ้นความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงก็ยิ่งน้อยลงเนื่องจากเหลือเวลาไม่มากหากพลาดท่าในการลงทุนอีกทั้งการกระจายความเสี่ยงมักมีผลตอบแทนที่น้อยหากนำกลยุทธ์นี้มาใช้กับคนวัยทำงานคนวัยหนุ่มวัยแน่นอยู่ก็อาจจะกินเวลาหลาย10ปีที่กว่าจะมีเงินเก็บหลักล้านดังนั้นจงโฟกัสเป็นอย่างๆไปและทุ่มเททางนั้นให้สุดตัวกฎข้อที่17มันคือเกมของการใช้พลังทวีleverage หรือพลังทวีนั้นคือการออกแรงน้อยลงแต่สามารถได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นซึ่งการนำเครื่องทุ่นแรงมาใช้ในการทำให้ธุรกิจเติบโตนั้นคำถามที่คุณควรตั้งกับธุรกิจของตนเองก็คือจะเพิ่มยอดขายอย่างไรโดยใช้พลังทวีจะทำอย่างไรให้คนรู้จักธุรกิจของคุณได้มากขึ้นโดยใช้พลังทวีจะทำอย่างไรถึงจะได้ลูกค้าเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้พลังทวีหรือไม่ก็จะทำอย่างไรให้ธุรกิจของคุณเติบโตเร็วยิ่งขึ้นจากการใช้พลังทวีซึ่งคุณสามารถดูวิธีใช้พลังทวีได้ในคลิป5วิธีทำน้อยให้ได้มากการใช้พลัง leverage ในคลิปย้อนหลังที่ผ่านๆมาได้กฎข้อที่18การวางตำแหน่งของตนเองในธุรกิจ positioning ในที่นี้หมายถึงการที่เราเข้าไปทำงานหรือเข้าไปร่วมธุรกิจนั้นๆควรวางตัวเองในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ผู้ร่วมเดินทางไปสู่ความสำเร็จในฐานะคนสำคัญของธุรกิจยกตัวอย่างเช่นชอนพาร์เกอร์ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ซึ่งจากเดิมที่ชอนพาร์เกอร์เป็นแค่คนนอกแต่เขาได้วางตำแหน่งด้วยการเป็นคนนำพาให้มาร์คซักเคเบิร์กนั้นไปพบกับนายทุนรายใหญ่รายแรกอย่างปีเตอร์ทิลที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งระบบชำระเงินออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่าง PayPal ที่ขายกิจการไปให้กับเว็บไซต์ eBay ได้มูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งการนัดพบของชอนพาร์เกอร์ในครั้งนี้ทำให้เขากลายเป็นคนสำคัญของ Facebookเนื่องจากทำให้ Facebook นั้นได้รับเงินทุนก้อนใหญ่เป็นก้อนแรกด้วยมูลค่ากว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆกว่า16ล้านบาททำให้ชอนพาร์เกอร์นั้นได้รับผลตอบแทนจากมาร์คซักเคเบิร์กในรูปแบบของผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งของ Facebook แถมยังได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทคนแรกของ Facebook อีกด้วยกฎข้อที่19ใช้กลยุทธ์ในการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนจากกฎข้อที่15นั้นที่ให้คุณคบค้าสมาคมเป็นเพื่อนกับคนที่สามารถสร้างเงินจากธุรกิจได้ซึ่งคุณจำเป็นที่จะต้องสร้างเอาไว้ให้ได้มากที่สุดยิ่งคุณแวดล้อมไปด้วยเพื่อนที่ทำธุรกิจเก่งๆมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจของคุณนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดได้มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีสินค้าที่ดีเป็นของตนเองแต่ยังไม่มีช่องการทำการตลาดที่ดีพอและคุณเองนั้นก็ไม่มีเงินทุนที่จะสร้างการตลาดมากมายขนาดนั้นคุณอาจจะรู้จักพาร์ทเนอร์ที่มีความสามารถในการทำการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่เขายังขาดสินค้านั้นอยู่และสินค้านั้นก็ตอบโจทย์ในกลุ่มตลาดของเขาด้วยดังนั้นคุณและพาร์ทเนอร์ก็สามารถร่วมหุ้นหรือทำโปรเจกต์ร่วมกันได้แล้วแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งแทนที่แต่ละคนนั้นจะไปเริ่มต้นสร้างสินค้าหรือโปรดักต์ใหม่หรืออีกคนจะต้องสร้างการตลาดใหม่ขึ้นมามันก็ช่วยย่นระยะเวลาและประหยัดทรัพยากรได้อย่างมากมายแถมยังทำยอดขายได้เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดอีกด้วยกฎข้อที่20อย่าหลงระเริงไปกับการได้รับเงินก้อนโตถ้าให้คุณเลือกระหว่างการที่คุณได้เงินสดทันทีจำนวน 500,000 บาทกับอีกตัวเลือกหนึ่งคือคุณจะได้รับการโอนเงินปีละ 100,000 บาท
เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างแน่นอนไปอีก20ปีคุณจะเลือกข้อไหนซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีคนที่เลือกทั้ง2ข้อด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปแต่แพทริกนั้นอยากให้เราตระหนักว่าหากย้อนกลับไปดูการทำเงินแบบดับเบิลเกมหรือการเพิ่มรายได้ให้เป็นทวีคูณในทุกๆปีซึ่งปัญหาก็คือหากอยู่ๆคุณได้เงินก้อนโตมาจำนวน 500,000 บาทโจทย์ของคุณก็คือทำยังไงปีหน้าคุณถึงจะทำให้เงินก้อนนี้กลายเป็น1ล้านบาทได้ตามกฎดับเบิลเกมซึ่งแน่นอนว่าหากคุณข้ามเลเวลต้นๆมาเล่นเลเวลสูงๆเลยคุณก็จะไม่มีความรู้ทางด้านการเงินมากพอที่จะทำให้เงินก้อนนี้มันงอกเงยและท้ายที่สุดคนส่วนใหญ่นั้นก็จะกลายเป็นเหมือน3ล้อถูกหวยที่แม้จะถูกรางวัลลอตเตอรี่เป็น10ล้านแต่พอผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีกลับเหลือเงินในบัญชีเท่าๆกับก่อนถูกหวยหรือแย่กว่านั้นเป็นหนี้ยิ่งกว่าเดิมซะอีกส่วนเงินอีกข้อนึงคือปีละ 100,000 บาทถ้าคุณลองคำนวณดีๆแล้วคุณได้รับเงินจำนวนนี้เป็นเวลา20ปีก็เป็นเงินเบ็ดเสร็จแล้ว2ล้านบาทหากบวกลบค่าเงินเฟ้อแล้วก็ยังคงได้มากกว่าเงินก้อนข้อแรกอยู่ดีซึ่งการที่คุณมีเงินเริ่มต้น 100,000 บาทนั้นภายใน1ปีคุณก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ให้มันกลายเป็นดับเบิลเกมหรือทำยังไงก็ได้ให้เงินก้อนนี้กลายเป็น 200,000 บาทในปีถัดไปและในปีถัดไปคุณก็ยังได้เพิ่มอีก 100,000 บาทกลายเป็น 300,000 บาทเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าคุณจะพลาดในปีแรกอาจจะสูญเงิน 100,000 บาทไปทั้งหมดแต่ในปีถัดไปคุณก็ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ด้วยเลเวลที่เท่าเดิมคือเริ่มต้นที่เงิน 100,000 บาทคุณมีโอกาสแก้ตัวได้ถึง20ครั้งและหากคุณเริ่มต้นได้เร็วโอกาสที่คุณจะสำเร็จนั้นก็อาจจะเป็นปีแรกๆเลยก็ได้และอาจจะทำเงินล้านได้ก่อนเงินก้อนแรกซะอีกดังนั้นแพทริกนั้นจึงแนะนำว่าคุณควรให้ความสำคัญกับการทำรายได้ต่อเดือนอย่างสม่ำเสมอและค่อยๆเพิ่มขึ้นตามดับเบิลเกม5กฎเหล็กการเงินที่คุณต้องรู้ที่สามารถตัดสินอนาคตของคุณได้เลยว่าจะรวยหรือจนกฎการเงินข้อที่1เงินจะเข้าหาคนที่พูดถึงเรื่องของเงินหลายคนเจอข้อแรกเข้าไปก็ดันมีคำถามเกิดขึ้นมาในใจแทบจะทันทีเลยว่าพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองอีกแล้วเงินมันจะไปสำคัญอะไรกับชีวิตนักหนาเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตสักหน่อยแล้วพอผ่านไปได้สักพักคุณก็เริ่มนึกได้ว่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็จริงแต่สิ่งสำคัญเกือบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินแทบทั้งสิ้นเพราะถ้าหากคุณยังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมนุษย์อยู่ยังไงก็ต้องใช้เงินอยู่ดีถ้าฉะนั้นลองเปลี่ยนจากเรื่องเงินเงินทองทองไปเป็นเรื่องเบสิกอย่างกีฬาฟุตบอลก็แล้วกันหากคุณพบว่าเพื่อนคุณญาติคุณคนรู้จักคุณพูดถึงแต่เรื่องของฟุตบอลทีมฟุตบอลแมนยูลิเวอร์พูลบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดเมสซี่โรนัลโดซึ่งถ้าหากตัวคุณเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลสิ่งที่คุณจะทำก็คือถ้าเป็นไปได้คุณก็จะไม่พูดถึงเรื่องฟุตบอลไม่ดูการแข่งขันฟุตบอลไม่ไปเชียร์ทีมฟุตบอลไม่ซื้อเสื้อฟุตบอลเพราะอันที่จริงแล้วคุณชอบบาสเกตบอลมากกว่าดังนั้นคุณก็เลือกที่จะเข้าสังคมกับคนที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของบาสเกตบอลเป็นปกตินั่นเองและเช่นเดียวกันผู้คนที่พูดถึงเรื่องของเงินเงินทองทองก็มักจะดึงดูดเข้าหากันแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองซึ่งกันและกันดังนั้นกฎเหล็กข้อแรกของเกมการเงินก็คือเงินจะเข้าหาผู้ที่กล้าพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนั่นเองกฎข้อที่2เงินจะเข้าหาคนที่รักเงินก่อนอื่นเลยให้คุณแยกเรื่องออกระหว่างคนรวยคนจนกับคนดีและคนเลวออกจากกันซะก่อนเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกันการที่คนมีเงินมากหรือน้อยนั้นมันไม่เกี่ยวกับจะดีหรือเลวเลยแม้แต่น้อยเพราะเงินเป็นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้แสดงตัวตนออกมาต่างหากดังนั้นการที่คุณจะรักเงินมันไม่ได้หมายถึงคุณไปโกงใครมาไม่ได้หมายถึงคุณเป็นคนโลภหรือพูดรวมๆก็คือการรักเงินมันไม่ได้หมายถึงคุณเป็นคนไม่ดียกเว้นเสียแต่ว่าคุณเป็นคนไม่ดีแต่เดิมอยู่แล้วและแน่นอนว่าหากคนไม่ดีมีเงินเยอะก็จะยิ่งทำความเสียหายให้แก่ผู้คนและสังคมได้ในวงกว้างมากๆแต่หากคุณเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนใจบุญสุนทานชอบบริจาคเงินแก่ผู้ยากไร้ชอบบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมและเมื่อคุณมีเงินมากขึ้นคุณก็จะยิ่งส่งมอบสิ่งดีๆให้แก่สังคมได้มากเป็นทวีคูณนั่นเองกฎการเงินข้อที่3เงินจะเข้าหาคนที่รู้จักเรื่องการเงินเรื่องของการเงินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเรื่องนึงของคนเราแต่กลับไม่มีการบรรจุการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาซะอย่างนั้นทั้งๆที่ตัวเราเกี่ยวข้องกับเงินตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ด้วยซ้ำเ
พราะแม่ของคุณก็ต้องจัดหาอาหารบำรุงร่างกายเพื่อให้เด็กในท้องเติบโตออกมาเป็นเด็กที่แข็งแรงแม้กระทั่งคุณโตมาแก่เท่าหรือแม้กระทั่งงานศพของตัวคุณเองก็ยังคงต้องใช้เงินเช่นกันข่าวดีก็คือเรื่องของการเงินก็เปรียบเสมือนภาษาหนึ่งที่คนเราสามารถเรียนรู้กันได้และยิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับมันมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเก่งขึ้นและมองหาลู่ทางในการหาเงินได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นหากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่คุณใช้เวลาเรียนรู้คำศัพท์มากพอฝึกฝนมากพอจนชำนาญระดับหนึ่งคุณสามารถนำความรู้ในด้านภาษาอังกฤษไปทำมาหากินได้เป็นหมื่นเป็นแสนหรือแม้กระทั่งเป็นล้านซึ่งตัวคุณเองแต่ก่อนไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลยคุณก็จะไม่มีโอกาสในจุดนี้และเช่นเดียวกันหากคุณเรียนรู้ภาษาของเงินซึ่งแน่นอนว่าหากคุณไม่รู้เรื่องของเงินมาก่อนสับแสงพวกนี้ดูเหมือนจะเป็นภาษาต่างด้าวกันเลยทีเดียวแต่เมื่อคุณเข้าใจสับแสงเกี่ยวกับการเงินมากขึ้นคุณก็จะเริ่มเข้าใจภาษาของเงินมากขึ้นและเมื่อคุณพัฒนาตนเองให้เก่งเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นเมื่อนั้นเงินก็จะเริ่มไหลเข้ามาหาคุณมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองกฎข้อที่4เงินจะเข้าหาคนที่รู้จักหมุนเวียนเงินในระบบคุณคงเคยได้ยินรัฐบาลพูดอยู่บ่อยครั้งเมื่อตอนที่เศรษฐกิจของประเทศหดตัวก็คือพวกเขาจะประชาสัมพันธ์ให้คุณออกไปจับจ่ายใช้สอยยิ่งจับจ่ายใช้สอยได้มากเท่าไหร่ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้มากเท่านั้นไปเที่ยวก็เอาไปลดหย่อนภาษีได้ซึ่งสาเหตุที่ทำอย่างนั้นก็เพราะรัฐบาลต้องการให้เงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นเพราะหากคนไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยอาจทำให้เศรษฐกิจของประเทศล่มได้หรืออาจจะยกตัวอย่างอีกมุมหนึ่งในกรณีของนักธุรกิจเหตุผลที่คนรวยทำไมรวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั้นก็เป็นเพราะเมื่อพวกเขาหาเงินมาได้พวกเขาไม่ได้เก็บไว้ในบัญชีเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขานำเงินไปลงทุนเพิ่มขยายกิจการเพิ่มทำให้ธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้นเจ้าของธุรกิจก็รวยยิ่งขึ้นนั่นเป็นเพราะพวกเขารู้จักนำเงินไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองและกฎการเงินข้อที่5เงินจะเข้าหาคนที่รู้จักวิธีทำให้เงินงอกเงยสาเหตุที่ทำให้มหาเศรษฐีอย่างบิลเกตส์วอร์เรนบัฟเฟตต์หรือเจฟเบซอสกลายเป็นกลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนั้นเป็นเพราะพวกเขารู้วิธีการทำเงินให้งอกเงยแบบทวีคูณซึ่งจะเห็นได้ว่าเหล่าบรรดาประชาชนต่างพากันนำเงินของตนเองไปให้พวกเขาเหล่านี้เพราะเชื่อมั่นว่าพวกเขามีความสามารถในการทำให้เงินลงทุนนั้นมีผลกำไรแทนที่จะขาดทุนซึ่งนักธุรกิจเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพวกที่รู้เรื่องการเงินเป็นอย่างดีพวกเขาเปรียบเสมือนผู้จัดการการเงินที่เก่งกาจเป็นนักลงทุนที่เก่งกาจผู้คนจึงไว้ใจให้พวกเขาบริหารเงินนั่นเอง10กฎการเงินเปลี่ยนชีวิตให้มั่งคั่งโดยรามิสเศรษฐีรามิสเซธินักเขียนชื่อดังผู้เขียนหนังสือเบสเซลเลอร์อย่าง I will teach you to be rich ผมจะสอนให้คุณรวยที่มุ่งเน้นให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการพัฒนาตนเองและนี่คือ Money Rules กฎการเงินทั้ง10ข้อที่ทำให้ตัวของเขานั้นสามารถใช้ชีวิตแบบ Rich Life มีชีวิตแบบคนรวยได้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้กฎการเงินข้อที่1มีเงินสดสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย1ปีโดยคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่คนอื่นๆมักจะแนะนำกันก็คือให้เรามีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย 3-6 เดือนขึ้นไปที่มีให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายรายเดือนในแต่ละเดือนของคุณในกรณีที่ตัวของคุณนั้นไม่มีรายได้เข้ามาเลยแต่ตัวของรามิดนั้นเขาคิดว่าการมีเงินสำรองฉุกเฉินเผื่อเอาไว้ให้มากหน่อยก็น่าจะดีกว่าเพราะจากเหตุการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานั้นผู้คนส่วนใหญ่แทบไม่มีรายได้เข้ามาเลยนานนับปีแถมนำซ้ำผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินมากพอที่จะใช้ประทังชีวิตในช่วงนั้นซ้ำร้ายบางคนไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเลยซะด้วยซ้ำซึ่งเงินสำรองฉุกเฉินที่รามิดเขาเน้นย้ำว่าจะต้องเป็นเงินสดเขาไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีมันยัดเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าที่บ้านเพราะฉะนั้นได้โปรดอย่าไปปล้นเงินที่บ้านของเขาล่ะเพราะเงินสดของเขานั้นได้เก็บเอาไว้ที่ธนาคารที่พร้อมจะกดออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้โดยที่เขาไม่ได้สนใจว่าธนาคารนั้นจะให้ดอกเบี้ยเงินฝากเท่าไหร่ซึ่งถ้าตัวเลขเงินสำรองฉุกเฉินจำนวน1ปีถ้าหากมันดูเป็นตัวเลขที่เยอะมากสำหรับตัวคุณก็แค่ปรับตัวเลขลงมาอย่างเช่นลองเก็บเงินสำรองฉุกเฉินสัก1เดือนดูก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยๆขยายเป็น3เดือน6เดือน12เดือนในภายหลังก็ยังได้กฎการเงินข้อที่2ให้ออมเงินอย่างน้อยสุด 10% และลงทุนอย่างน้อยสุด 20% จากรายได้ทั้งหมด
โดยรามิดบอกว่าแม้ว่าในหนังสือ I Will Teach You To Be Rich ของเขาที่เขียนเอาไว้แล้วนั้นจะบอกว่าให้คุณเริ่มต้นออมเงินและลงทุนเงินด้วยจำนวน 5-10% เป็นอย่างน้อยแต่เนื้อหาในนี้กลับบอกว่าให้ออมอย่างน้อย 10% และลงทุนอย่างน้อย 20% ที่มันเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่สอนเอาไว้ในหนังสือนั้นรามิดก็ให้เหตุผลว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเราก็ควรขยับตัวเลขให้สูงขึ้นตามไปด้วยโดยจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขาที่ผ่านมานั้นเขาได้เรียนรู้ว่าการที่คนเราจะมีความมั่งคั่งที่แท้จริงได้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการนำเงินไปลงทุนดังนั้นเขาจึงคิดว่าควรเพิ่มเงินที่จะนำไปลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 20% จากรายได้ทั้งหมดของเขาเพราะเขามีหลักการส่วนตัวที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ตัวของเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเขาจะทำการลงทุนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยและเขาก็ทำเช่นนี้มาตั้งแต่อายุ14ปีแล้วเพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตแบบคนรวยตั้งแต่วันนี้และใช้ชีวิตแบบคนที่มั่งคั่งกว่าในวันข้างหน้าแต่ไอ้เจ้าจำนวนเงิน 10% 20% นั้นสำหรับหลายๆคนแล้วมันเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการสร้างรายได้ให้มันสูงๆซะก่อนที่จะออมและลงทุนให้ได้เยอะขนาดนั้นแต่หากคุณคิดว่าตัวเลข 10-20% นั้นมันสูงจนเกินไปรามิดก็บอกว่าก็ให้คุณค่อยๆปรับตัวเลขลงมาเริ่มต้นที่ 5-10% ก่อนก็ได้แล้วจากนั้นก็ค่อยๆปรับตัวเลขในการออมการลงทุนให้เพิ่มขึ้นปีละ 1% ซึ่งไอ้การเพิ่มขึ้นทีละ 1% ในทุกๆปีนี่แหละจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเงินอย่างมหาศาลให้แก่คุณในอนาคตกฎการเงินข้อที่3สามารถจ่ายเงินเต็มจำนวนได้สำหรับรายจ่ายก้อนใหญ่หลายคนพอเจอข้อนี้เข้าไปถึงกับผงะแล้วสวนกลับไปที่รามิดทันทีเลยว่าคุณจะบ้าหรือไงรามิดใครที่ไหนจะมีปัญญาจ่ายเงินสดเพื่อซื้อบ้านทั้งหลังบ้าไปแล้วแต่รามิดก็บอกว่าในโลกของเรามีคนที่สามารถซื้อบ้านได้ด้วยเงินสดจริงๆแต่เอาเป็นว่าประเด็นที่เขาต้องการจะสื่อจริงๆนั้นก็คือเขาได้ตั้งกฎภายในบ้านของเขาเอาไว้ว่าเขาจะดำเนินชีวิตด้วยการที่ไม่เป็นหนี้เด็ดขาดและเมื่อใช้กฎนี้เขาก็รู้สึกว่าชีวิตของเขานั้นก้าวหน้าขึ้นเขามีเงินเก็บมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อตอนที่เขาอายุได้20ปีต้นๆเขาก็เริ่มตระหนักแล้วว่าสักวันหนึ่งในอนาคตเขาก็จะต้องแต่งงานแม้ว่าณตอนนั้นเขาจะยังไม่เจอกับภรรยาคนปัจจุบันซะด้วยซ้ำซึ่งเขาก็รับรู้ได้ว่างานแต่งงานนั้นถ้าอยากให้มันออกมาดูดีมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมดังนั้นเขาจึงเริ่มต้นเก็บออมเงินเพื่องานแต่งโดยเฉพาะตั้งแต่อายุ20ต้นๆเลยไม่ว่าจะเป็นค่าท่องเที่ยวเพื่อไปฮันนีมูนหรือเพื่อซื้อแหวนแต่งงานอะไรทำนองนั้นและเช่นกันถ้าตัวของเขาคิดว่านะตอนนี้เขายังไม่มีเงินสดมากพอที่จะซื้อบ้านด้วยเงินสดทั้งหลังเขาก็จะไม่ซื้อบ้านก็ให้เช่าไปก่อนซึ่งจุดประสงค์ที่แท้จริงที่เขาต้องการจะสื่อก็คือถ้าเราสามารถเก็บเงินสดได้ตามราคาของในสิ่งที่เราต้องการได้แล้วนั้นเรื่องของเงินจะกลายเป็นเรื่องรองในทันทีมันจะไม่กลายมาเป็นประเด็นหลักในสมการการตัดสินใจของเขาดังนั้นถ้าอยากได้อะไรก็ให้ตั้งเป้าหมายตัวเลขเอาไว้แล้วพยายามเก็บเงินให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยทำการซื้อมันด้วยเงินสดกฎการเงินข้อที่4เขาไม่เคยตั้งคำถามเกี่ยวกับการจ่ายในเรื่องของการซื้อหนังสืออาหารว่างหรืออย่างการบริจาคเลยแม้แต่น้อยถ้าเมื่อไรก็ตามที่ตัวของเขาได้เจอกับหนังสือที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์และส่งผลให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นได้เขาจะทำการซื้อหนังสือเล่มนั้นในทันทีโดยไม่ต้องตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าจะซื้อดีไหมนะส่วนการซื้อของทานเล่นในภัตตาคารอาหารนั้นรามิดบอกว่าในข้อนี้มันเป็นปมส่วนตัวของเขาที่เมื่อตอนที่เขายังเด็กอยู่เขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยมีตังนักซึ่งนานๆทีทั้งครอบครัวก็จะได้ออกไปทานข้าวนอกบ้านเขาก็แทบไม่มีโอกาสในการสั่งขนมทานเล่นหรืออาหารเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะสั่งอาหารจานหลักเลยเพราะคนในครอบครัวของเขานั้นมีเงินไม่มากพอที่จะจ่ายมันหรือเสียดายที่จะจ่ายมันเพิ่มแต่พอเขาเริ่มมีเงินเขาก็บอกกับตนเองว่าถ้าอยากกินอะไรต้องได้กินถ้าตัวของเขาและครอบครัวของเขาอยากสั่งอาหารอะไรในเมนูอยากกินอะไรในเมนูให้สั่งมาได้หมดเลยซึ่งเมื่อเขาตั้งกฎเอาไว้แบบนี้นั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่านี่แหละคือชีวิตของคนรวยที่สามารถเลือกได้จ่ายไหวได้กินของดีๆได้กินในสิ่งที่อยากกินมันคือการใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกได้ความร่ำรวยและความสำเร็จนั้นจะไม่สำคัญเลยถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพสมองของตัวคุณเองหลายๆคนโฟกัสแต่เรื่องของความสำเร็จในชีวิตและความสำเร็จทางการเงิน
จนเรามองข้ามสิ่งที่สำคัญมากอย่างสุขภาพของสมองที่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จซึ่งหนึ่งในเหตุผลหลักก็คือการที่คนไทยไม่ค่อยนิยมทานอาหารที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3โดยในวันนี้ทาง Blue O'Clock ขอนำเสนอ Fish Oil จากแบรนด์ Clarity ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์โอเมก้า3 Norway Daily จากประเทศนอร์เวย์น้ำมันปลาที่ไร้สารปรอทไม่มีกลิ่นคาวปลาโดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/success ได้เลยครับและเช่นเดียวกันกับเรื่องของการบริจาคเพื่อการกุศลนั้นเขาก็ตั้งกฎไปเลยว่าไม่จำกัดจำนวนซึ่งตัวของเขากับภรรยานั้นก็ได้จะตั้งการระดมทุนเพื่อทำการกุศลอยู่บ่อยครั้งกับเพื่อนฝูงซึ่งมันทำให้ใจของเขาฟูมากเวลาที่ได้ทำการกุศลดังนั้นให้ตัวของคุณลองหาดูว่าเรื่องใดที่คุณชอบและอยากตั้งกฎให้มันสามารถจ่ายในเรื่องนั้นๆได้อย่างไม่มีจำกัดซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของการทำสวนก็ได้เพราะคุณทำแล้วมีความสุขคุณก็ทำให้ตัวเองนั้นสามารถจัดเต็มในเรื่องของอุปกรณ์การทำสวนงบประมาณในการซื้อดอกไม้หรือจะทำโรงเรือนกันแดดอะไรก็ว่าไปเลือกมาสักอย่างในสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขแล้วคุณก็จะพบกับชีวิตที่เหลือเชื่อเลยทีเดียวกฎการเงินข้อที่5เลือกบินชั้นธุรกิจทันทีที่เดินทางยาวนานกว่า4ชั่วโมงกฎข้อนี้รามิดบอกว่ามันก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนั่นก็คือตัวของเขานั้นเขาอยากนั่งและเขาจ่ายไหวซึ่งตอนแรกสุดที่เขาเกิดมานั้นเขาก็ไม่ได้เลือกนั่งชั้นธุรกิจมาตั้งแต่เกิดเพราะกว่าเขาจะได้เริ่มขึ้นเครื่องบินก็อายุปาเข้าไป20กว่าแล้วซึ่งในตอนนั้นเขายังล้อพวกที่ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้ได้นั่งในตำแหน่งดีๆซะด้วยซ้ำว่าพวกนั้นนอกจากจะมีเงินแล้วยังต้องโง่ด้วยเพราะบินก็ขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันทำไมจะต้องจ่ายแพงกว่าเพื่อไปลงจุดหมายเดียวกันแต่เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแทนที่เขาจะหัวเราะย้อพวกนั้นเขาก็เริ่มตั้งคำถามแทนว่าเพราะเหตุใดพวกเขาเหล่านั้นถึงยอมจ่ายเงินที่นั่งแพงกว่าตั้ง4เท่าทั้งที่ก็ขึ้นเครื่องบินเพื่อไปจุดหมายเดียวกันมันจะต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าที่นั่งอื่นๆที่ตัวของเขานั้นมองไม่เห็นบ้างละจนเขาก็รู้ว่าตำแหน่งดังกล่าวนั้นมันเป็นตำแหน่งที่นั่งสบายที่สุดเวียนหัวก็น้อยปลอดภัยกว่าตำแหน่งอื่นๆเช่นบริเวณนั้นจะไม่มีกระเป๋าสัมภาระเหนือหัวตกลงมาใส่ตัวเขาแถมบริเวณนั้นก็ขึ้นลงก็ง่ายเข้าห้องน้ำก็สะดวกเป็นต้นซึ่งถ้าคุณสามารถจ่ายไหวหลังจากเหลือเงินหักไปออมไปลงทุนหมดแล้วรามิก็บอกว่าก็ทำไมจะไม่ลองจัดที่นั่งชั้นธุรกิจดูบ้างล่ะโดยส่วนตัวของรามิดนั้นเขาก็ชอบตั้งกฎง่ายๆที่เข้าใจได้ในทันทีนั่นก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินเกินกว่า4ชั่วโมงแล้วก็เขาจะนั่งชั้นธุรกิจทันทีชั้น business class ทันทีเงื่อนไขมันก็มีอยู่แค่นั้นดังนั้นคุณลองตั้งกฎกับเรื่องเฉพาะตัวของคุณดูเพราะนี่มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเขาเช่นเดียวกันกฎการเงินข้อที่6ซื้อสิ่งที่ดีที่สุดและเก็บมันเอาไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยรามิดบอกว่าไม่ใช่เออะก็ซื้อแต่ของที่ดีที่สุดอย่างเช่นเสื้อผ้าแล้วก็กองยัดเอาไว้เต็มตู้อันนั้นเขาเรียกว่าสุรุ่ยสุร่ายซื้อเรื่อยเปื่อยแต่การซื้อของที่ดีที่สุดแล้วใช้มันไปนานๆนั้นเขาก็หมายถึงว่าของชิ้นนั้นมีคุณภาพของชิ้นนั้นมันทนทานที่แม้ว่าเมื่อเทียบราคากับชิ้นอื่นๆแล้วนั้นอาจจะต้องเพิ่มเงินอีกสักหน่อยแต่ถ้าสิ่งนั้นมันสามารถใช้ได้อย่างยาวนานไม่ต้องซ่อมบ่อยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนั่นแหละคือสิ่งที่คุ้มค่ากว่าของที่ราคาถูกๆเป็นไหนๆซึ่งตัวอย่างของเขาก็เลือกของที่ดีที่สุดในรุ่นอย่างเช่นถ้าเขาซื้อ iPhoneเขาก็เลือกรุ่นที่มีความจุเยอะที่สุดหรือเรื่องง่ายๆอย่างช้อนตักกาแฟที่เขาใช้ดื่มทุกวี่ทุกวันเขาก็เลือกซื้อช้อนตักที่ทำมาจากไม้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ประดิษฐ์อย่างปราณีตซึ่งเขาเต็มใจที่จะใช้มันไปทั้งชีวิตที่เหลืออยู่หรือจะเป็นเรื่องของรถยนต์เขาก็เลือกซื้อ Honda Accord ตั้งแต่ในช่วงที่เขาเรียนจบใหม่ๆเพิ่งเริ่มต้นทำงานใหม่ๆซึ่งเขาก็ใช้รถคันนี้มาอย่างยาวนานถึง19ปีเรียกได้ว่าใช้ได้อย่างคุ้มค่าสุดๆหรืออย่างเสื้อคลุมราคาแพงหลายแสนบาทที่อาจจะแพงกว่ารถยนต์มือสองซะด้วยซ้ำแต่เขาก็เลือกซื้อมันเพราะเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเก็บเสื้อตัวนี้เอาไว้ตลอดไปโดยคิดเผื่อถึงขนาดที่ว่าจะเก็บสิ่งนั้นเอาไว้ส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานกันเลยทีเดียวหรือจะเป็นรองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งแล้วเฝ้าถนอมรักษามันเป็นอย่างดีแทนที่จะเฝ้าซื้อแต่รองเท้าใหม่ๆรุ่นใหม่ๆอยู่เรื่อยไปลองสำรวจดูว่า
สำหรับตัวของคุณนั้นคุณจะเลือกซื้อสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งใดเป็นของแบบไหนที่คุณยินดีที่จะซื้อแล้วเก็บรักษามันเอาไว้ไปอีกนานแสนนานกฎการเงินข้อที่7มีงบประมาณไม่จำกัดสำหรับเรื่องของการพัฒนาตนเองตัวของรามิดเองนั้นเขาอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองอยู่แล้วเขาก็มักจะขึ้นบรรยายตามที่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตแบบคนรวยเรื่องของการเงินการงานอาชีพธุรกิจและเรื่องของจิตวิทยาซึ่งเมื่อไรก็ตามที่เขาเล็งเห็นว่ามีคอร์สออนไลน์คอร์สสัมมนาสดหรือจะเป็นการเทรนเนอร์แบบส่วนตัวใดก็ตามที่เขาลงเรียนแล้วมันช่วยให้ชีวิตของเขาดีขึ้นพัฒนาขึ้นเก่งขึ้นเขาก็จะลงเรียนคอร์สดังกล่าวโดยที่ไม่มีงบจำกัดในเรื่องนี้เพราะมันช่วยส่งเสริมอาชีพการงานของเขาโดยตรงโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะตัวของเขาเองนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ไปเสียทุกเรื่องซึ่งในทางปฏิบัติตัวของคุณอาจจะลองกำหนดงบประมาณในเรื่องที่คุณต้องการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นคุณอาจจะลงทุนในคลาสฟิตเนสเดือนละ100ดอลลาร์หรือคุณอาจจะกำหนดงบการศึกษาในอุตสาหกรรมที่คุณทำงานอยู่ปีละ1,000ดอลลาร์ก็ได้แต่หากคุณทำแล้วรู้สึกมันไม่ใช่ตัวคุณคุณก็แค่โยนกฎข้อนี้ทิ้งไปก็เท่านั้นเองกฎการเงินข้อที่8หารายได้ให้มากพอเพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกับคนที่เรารักและเคารพคุณคงเคยผ่านประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นร่วมกับคนที่คุณไม่ชอบขี้หน้ากันมาอยู่บ้างโดยเฉพาะเวลาที่มีการประชุมทีมประชุมบริษัทแล้วคุณก็ต้องเจอกับเพื่อนร่วมงานที่คุณไม่ค่อยชอบหรือหัวหน้าที่คุณไม่เคารพเหล่านั้นคุณก็จะรู้สึกไม่ดีอึดอัดไม่มีความสุขซึ่งสิ่งเหล่านั้นทางรามิดบอกว่าเขาก็ไม่อยากให้เกิดกับที่ทำงานของเขาเพราะต้องยอมรับว่าชีวิตในการทำงานนั้นใช้เวลาค่อนข้างเยอะและเขาก็ไม่อยากที่จะใช้เวลากับคนที่เขาไม่เคารพและไม่ชอบในที่ทำงานดังนั้นตัวของรามิดเองเขาจะไม่ยอมให้ตนเองนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินเพื่อที่ต้องทนยอมทำงานกับคนที่เขาไม่ชอบและคนที่เขาไม่เคารพอย่างเด็ดขาดดังนั้นเขาเลือกที่จะทำงานเพื่อให้ได้เงินมากเพียงพอกับคนที่เขาชอบและเคารพมากกว่าที่จะเลือกทำงานให้ได้เงินเยอะๆแต่ไม่มีความสุขกับคนที่ทำงานด้วยเลยกฎการเงินข้อที่9ให้ความสำคัญกับเวลาที่อยู่นอกตารางงานตัวของรามิดเองนั้นเขาบอกว่าในช่วงวัย22ปีเขาเป็นเด็กเนิร์ดที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งการจัดการกับตารางเวลาที่หมกมุ่นอยู่กับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เพิ่มขึ้น 2-3% อยู่ตลอดเวลายิ่งจัดตารางงานได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะถือได้ว่าเป็นการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพแต่พอเขาโตขึ้นก็คิดได้ว่าชีวิตไลฟ์สไตล์แบบคนรวยนั้นชีวิตของพวกเขานั้นไม่ได้อยู่ในตารางเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้ชีวิตอยู่นอกตารางอย่างอิสระต่างหากถึงจะเรียกว่ารวยจริงเช่นมีเวลาไปออกฟิตเนสดูแลรักษาสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรงออกไปท่องเที่ยวใช้ชีวิตกับเพื่อนครอบครัวและคนที่เรารักกฎการเงินข้อที่10แต่งงานกับคนที่ใช่รามิดบอกว่าคนที่คุณเลือกแต่งงานด้วยนั้นคือหนึ่งในการตัดสินใจในเรื่องทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเลยก็ว่าได้เพราะคนที่คุณเลือกนั้นเขาจะเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมกับทุกสิ่งในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้แหล่งที่อยู่อาศัยอาหารที่ทานร่วมกันโครงสร้างของครอบครัวส่วนในเรื่องของการเงินนั้นคู่ของคุณจะส่งผลต่อการสนทนาในเรื่องของการเงินส่งผลต่อความรู้สึกที่มีต่อเงินไปตลอดช่วงชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันดังนั้นมันสำคัญมากที่คนใกล้ตัวคุณจะช่วยส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับจูน mindset หรือวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้สอดคล้องกันเปิดใจรับฟังในเรื่องของการเงินซึ่งกันและกัน15กฎการเงินมั่งคั่งตลอดชีวิตโดย Grant Cardone Grant Cardone เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์เจ้าพ่อโซเชียลมีเดียและเจ้าพ่อนักขายที่เขามีความมั่งคั่งมากกว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐกฎการเงินข้อที่1อย่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ตัวคุณหาได้โดยลุงแกรนหรืออังเคิลจีบอกว่าเขาใช้วิธีนี้มาตั้งแต่อายุ25ปีเพราะถ้าเขาไม่มีเงินเขาก็จะไม่ใช้จ่ายสมมุติว่าถ้าเขาหาเงินได้ 2,000 ดอลลาร์เขาก็จะใช้จ่ายไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์จะไม่ใช้จ่ายเกินกว่าที่หามาได้โดยเด็ดขาด
และแม้ว่าเขาจะทำการปิดดีลได้เงินก้อนใหญ่มาแต่ถ้าหากเงินนั้นยังไม่ถูกโอนเข้าบัญชีเขาก็จะไม่นับว่าได้เงินก้อนนั้นมาแล้วแต่สำหรับคนอื่นไม่ใช่ว่าพอปิดการขายได้ก็รีบออกไปใช้เงินโดยทันทีทั้งที่ส่วนแบ่งหรือกำไรจากการขายยังไม่ถูกโอนเข้าบัญชีซะด้วยซ้ำกฎการเงินข้อที่2ถ้าสิ่งนั้นใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้จงอย่าซื้อมันแกรนด์คาร์โดนบอกว่ากฎการเงินในข้อนี้ใช้ระหว่างที่ตัวคุณกำลังเติบโตกำลังสร้างฐานะอยู่แต่ถ้าคุณรวยอย่างอีลอนมัสก์บิลเกสหรืออย่างวอร์เรนบัฟเฟตตอนนั้นคุณอยากจะทำอะไรก็ทำในสิ่งที่คุณต้องการได้เลยแต่ถ้าหากคุณยังไม่รวยเหมือนพวกเขาแล้วก็ให้ใช้กฎที่ว่าถ้าหากสิ่งที่คุณจ่ายนั้นมันไม่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้จงอย่าจ่ายสิ่งนั้นโดยแกรนด์คาร์โดนเขาได้ยกตัวอย่างว่าถ้าหากตัวของเขากับภรรยาไปดินเนอร์กัน2คนแล้วหมดเงิน200ดอลลาร์แต่มันไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เขาก็จะไม่จ่ายแต่ในขณะที่หากตัวของเขากับภรรยาพาลูกค้า2คนไปทานข้าวด้วยกันคิดเป็นเงิน400ดอลลาร์แต่ค่าใช้จ่ายก้อนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 100% เขาก็เลือกที่จะจ่ายเงินค่าดินเนอร์ที่แม้ว่ามีราคาที่สูงกว่าแต่มันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เขาก็จะจ่ายมันหรือจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวต่อให้เขามีเงินสดซื้อได้ทั้งคันแต่ถ้ามันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เขาก็จะยังไม่ซื้อมันแต่ในทางกลับกันหากเขาเช่ารถคันนั้นแล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เขาก็เลือกที่จะเช่ารถคันนั้นมากกว่าที่จะต้องซื้อมันนั่นเองกฎการเงินข้อที่3รู้ค่าครองชีพของตัวคุณแกรนด์บอกว่าเขารู้สึกช็อกมากที่รู้ว่าผู้คนจำนวนมากนั้นพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าพวกเขามีรายได้กันเท่าไหร่จะต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่จ่ายค่าบ้านเท่าไหร่ค่ารถเท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟเท่าไหร่ค่าสาธารณูปโภคเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเรื่องลูกๆเท่าไหร่ค่าทานข้าวนอกบ้านเท่าไหร่จ่ายค่าแท็กซี่ไปแล้วกี่บาทซึ่งถ้าคุณไม่รู้ตัวเลขต่างๆเหล่านี้คุณก็จะไม่สามารถควบคุมในสิ่งที่คุณทำมันได้อยู่ดังนั้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องรู้ตัวเลขรายรับรายจ่ายทุกบาททุกสตางค์ว่ามันไหลไปทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นลูกๆของคุณใช้จ่ายในเรื่องใดบ้างภรรยาของคุณซื้อของอะไรไปเท่าไหร่บ้างคุณเติมน้ำมันรถไปแล้วกี่บาทค่าน้ำมันเครื่องค่ายางรถยนต์กี่บาทเป็นต้นโดยแกรนด์คาร์โดนบอกว่าให้คุณลองนำตัวเลขรายจ่ายทั้งหมดในช่วง90วันที่ผ่านมาแล้วหารด้วย3คุณก็จะได้ค่าเฉลี่ยสำหรับค่าครองชีพในแต่ละเดือนของตัวคุณที่คุณจะต้องจ่ายในทุกๆเดือนเพื่อใช้ในการดำรงชีพจากนั้นก็ให้คุณเรียนรู้ที่จะควบคุมมันและเรียนรู้ที่จะใช้มันเพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าและเติบโตขึ้นกฎการเงินข้อที่4อย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดแกรนบอกว่าตัวคุณนั้นไม่ใช่ธนาคารไม่ใช่นายแบงค์ไม่ใช่ตู้ ATM ไม่ใช่บัตรเครดิตที่จะให้ใครต่อใครมากดเงินหรือรูดบัตรได้เพราะคุณก็มีชื่อของคุณเองที่แน่ๆคุณไม่ได้ชื่อว่าวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดอย่างแน่นอนดังนั้นจงท่องเอาไว้เสมอว่าชีวิตฉันต้องหารายได้ฉันต้องหาเงินมาดูแลครอบครัวฉันต้องหาเงินมาเพื่อดูแลธุรกิจของฉันต้องสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองฉันต้องได้ทรัพย์สินมาอย่างถูกต้องและแม้ว่าตัวคุณในตอนนั้นจะมั่งคั่งแล้วก็ตามทีคุณก็ไม่ควรให้ใครยืมเงินเลยโดยเฉพาะกับเพื่อนและคนในครอบครัวอย่าทำโดยเด็ดขาดอย่าพยายามไปแก้ไขปัญหาเรื่องเงินให้พวกเขาเพราะในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะลากตัวคุณเข้าไปในปัญหาการเงินของพวกเขาด้วยซึ่งส่วนตัวของแกรนด์คาร์โดนเองนั้นเขาก็เคยพลาดให้คนอื่นยืมเงินไปครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่เขาอายุได้ประมาณ30ปีซึ่งเหตุการณ์นั้นเขาบอกว่ามันทำให้เขารู้สึกผิดหวังมากๆดังนั้นเขาก็บอกได้เลยว่าเขาจะไม่ให้ใครยืมเงินจากเขาอีกเด็ดขาดเพราะถ้าขนาดแบงค์ยังไม่ให้เงินพวกเขาพวกเขาก็ไม่สมควรได้รับเงินจากเราไปเช่นเดียวกันกฎข้อที่5ลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินที่มีกระแสเงินสดเท่านั้นถ้าไม่มีให้ทิ้งมันไปหลายคนอาจไม่เห็นด้วยกับแกรนด์คาร์โดนในจุดนี้เพราะมันหมายความว่าเราไม่ควรซื้อบ้านเลยโดยเขาให้เหตุผลว่าบ้านนั้นมันไม่ได้ช่วยสร้างกระแสเงินสดให้เพราะเมื่อคุณตัดสินใจซื้อบ้านด้วยสินเชื่อระยะยาวถึง30ปีคุณจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายเงินออกไปโดยไม่หยุดไม่หย่อนบ้านมันไม่ได้ช่วยเพิ่มรายได้ให้คุณเลยมันมีแต่จะดึงเงินออกจากกระเป๋าของคุณซึ่งนี่คือเหตุผลที่แกรนด์คาร์โดนเขาชี้แนะว่า
ในช่วงที่ตัวเรากำลังสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่เราควรลงทุนในสิ่งที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้มากกว่าที่จะซื้อรถยนต์คันหนึ่งที่มันไม่สามารถสร้างรายได้เพิ่มได้ยกเว้นแต่ว่าคุณซื้อรถที่สามารถปล่อยเช่าให้แก่ผู้อื่นได้นั่นจึงจะทำให้คุณมีกระแสเงินสดที่ออกมาจากรถยนต์อย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมี Lamborghini สักคันแล้วทำการปล่อยเช่าทุกวันหยุดสุดสัปดาห์มันจะทำให้คุณได้กระแสเงินสดที่ดีเลยทีเดียวหรือคุณอาจจะซื้ออพาร์ตเมนต์4ยูนิตแล้วเก็บค่าเช่า3ยูนิตอีก1ยูนิตคุณก็อยู่แบบฟรีๆไปเลยเพราะเอาค่าเช่าจาก3ยูนิตมาช่วยจ่ายค่าเช่าให้หลังจากหักเงินที่จะต้องส่งผ่อนธนาคารไปแล้วนั่นแหละคือการลงทุนที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้จริงแต่ถ้าคุณเลือกที่จะซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเองสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายก็คือค่าสินเชื่อค่าดอกเบี้ยค่าซ่อมบำรุงภาษีทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะมากมายซึ่งนั่นมันไม่ใช่การลงทุนที่ฉลาดเอาซะเลยเพราะมันไม่ได้ช่วยให้คุณมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในกระเป๋าของคุณได้ดังนั้นถ้าสิ่งนั้นมันไม่สร้างกระแสเงินสดกลับคืนมาให้เราได้ให้เซโนกฎการเงินข้อที่6อย่าเล่นการพนันโดยมีเงินเป็นเดิมพันจงอย่าเสี่ยงโชคด้วยเงินเว้นแต่ว่าคุณจะมั่นใจว่าคุณจะชนะในเกมนั้นอย่างแน่นอนซึ่งมันอาจจะเล่นคำๆได้แต่จงอย่าเอาเงินไปเป็นเดิมพันอย่างเด็ดขาดหยุดเอาเงินไปเดิมพันในตลาดหุ้นหยุดเดิมพันกับ NFT หยุดเก็งกำไรกับเหรียญคริปโตหยุดไปบ่อนคาสิโนหยุดแม้กระทั่งจะหยอดเหรียญลงไปในเครื่องสล็อตแมชชีนที่แม้เพียงเหรียญเดียวก็อย่าทำซึ่งหลายคนอาจจะบอกแกรนว่าแกรนมันก็แค่เหรียญเดียวเองนะซึ่งนั่นแหละไอ้คำว่าแค่นั่นแหละคือจุดหายนะทางการเงินเลยกฎการเงินข้อที่7จำกัดการใช้จ่ายให้อยู่ในวงเงินที่มีรายได้แบบ passive income โดยแกรนบอกว่าถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีความสำคัญลำดับที่1ถึงลำดับที่5แล้วนั้นลำดับที่1และ2มักจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากหรือมากที่สุดยังไงก็ต้องจ่ายไม่จ่ายไม่ได้แต่ในขณะที่เรื่องรองลงมาที่มีความสำคัญลงมาอย่างอันดับที่3และอันดับที่4มันอาจจะเป็นเรื่องที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ได้ส่วนลำดับที่5นั้นคือการใช้จ่ายแบบเผาผลาญใช้จ่ายไปกับเรื่องไร้สาระดังนั้นค่าใช้จ่ายในลำดับที่3 4 5นั้นควรจะทำเฉพาะกับรายได้ที่คุณได้มาแบบ passive income เท่านั้นซึ่งรายได้แบบ passive income คือรายได้ที่ไม่ใช่มาจากการที่เราเอาแรงและเวลาไปแลกเงินมาแต่ passive income เป็นรายได้ที่มาจากการลงทุนในบางสิ่งที่สิ่งนั้นยังคงจ่ายเงินให้อยู่เรื่อยๆซึ่งเงินที่ได้จาก passive income ก้อนนี้แหละที่คุณสามารถเอาไปซื้อทริปเรือยอทซื้อนาฬิกาหรูๆสร้อยข้อมือหรือสร้อยคอวิบๆแบบสรุปก็คือรายได้แบบ passive income คือเงินที่ได้มาจากการลงทุนไม่ใช่รายได้ที่มาจากการแลกเวลาเป็นเงินกฎการเงินข้อที่8ชำระบัตรเครดิตทุกสิ้นเดือนแกรนคาร์โดนบอกว่าไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตของเจ้าใดก็ตามมันมีประโยชน์สำหรับเขามากเรื่องหนึ่งเลยก็คือทุกครั้งที่เขารูดบัตรมันจะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆว่าในแต่ละเดือนเขาใช้จ่ายไปกับเรื่องใดบ้างมันเป็นเสมือนโปรแกรมบัญชีอย่างย่อของเขาเลยซึ่งเขาใช้บัตรเครดิตใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ว่าเขาจะสามารถติดตามการใช้จ่ายของตนเองได้และทุกๆสิ้นเดือนเขาจะชำระยอดรูดบัตรทั้งหมดเพราะถ้าคุณจ่ายไม่ทันสิ้นเดือนหรือจ่ายไม่ครบคุณจะโดนดอกเบี้ยอย่างมหาโหดแต่ถ้าหากคุณจ่ายยอดเต็มและจ่ายภายในเวลาที่กำหนดคุณจะมีแต่ได้กับได้ซึ่งคุณไม่จำเป็นจะต้องทิ้งบัตรเครดิตมันไปหรือเอากรรไกรตัดขาดมันออกเป็น2ท่อนและนอกจากนั้นเวลาที่ใช้บัตรเครดิตคุณก็จะดูแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์เวลาที่เขาไปร้านอาหารและใช้บัตรเครดิตเขาจะไม่จ่ายด้วยเงินสดเพราะเงินสดนั้นสามารถถูกขโมยได้ถือเอาไว้มูลค่าก็ลดลงและสามารถสูญหายได้แถมการมีเงินสดไว้ติดตัวคุณมักจะใช้จ่ายเกินตัวเพราะคุณไม่รู้จำนวนที่แน่ชัดคุณก็จะจ่ายไปเรื่อยๆส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เขาชอบมากสำหรับบัตรเครดิตก็คือในตอนท้ายของปีที่เขาจะต้องส่งงบการเงินนั้นเขาไม่ต้องส่งใบเสร็จรับเงินมากมายไปยังกรมสรรพากรเพื่อบอกว่านี่คือบิลค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะบริษัทบัตรเครดิตได้ทำรายงานตลอดทุกเดือนทั้งปีให้เขาแบบฟรีๆเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นให้ชำระหนี้บัตรเครดิตของคุณทุกเดือนด้วยยอดเต็มทุกครั้งกฎการเงินข้อที่9ให้เช่าไว้ก่อนอย่าเพิ่งซื้อโดยแกรนบอกว่าถ้าเป็นที่พักที่หลับนอนในช่วงสร้างตัว
ก็ให้คุณเช่าอยู่ไปก่อนจนกว่าคุณจะร่ำรวยมากจริงๆซึ่งคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของที่พักหรือบ้านหรือแม้แต่รถยนต์ก็ให้เช่าเอาไว้ก่อนให้เช่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้จะได้ไม่ต้องมีภาระผูกพันในการเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองจะต้องผูกพันกับสินเชื่อบ้านที่ผ่อนกันอย่างยาวนานหลายสิบปีหรือบางอย่างแทนที่จะทำสินเชื่อกู้ยืมเงิน7ปีแต่เอาเข้าจริงคุณใช้งานมันเพียงแค่2ปีก็ให้ทำเรื่องเช่าซะดีกว่าไม่จำเป็นจะต้องขอสินเชื่อเพื่อเป็นภาระผูกพันดังนั้นให้เช่าอยู่จนกว่าคุณจะมีทรัพย์สินมหาศาลซึ่งแกรนบอกว่าแม้กระทั่งตอนนั้นที่คุณรวยแล้วคุณก็อาจจะติดใจในการเช่าอยู่ก็เป็นได้กฎการเงินข้อที่10หยุดซื้อสิ่งของไร้สาระเกมการเงินนั้นมันคือเกมการสะสมแอสเซทหรือทรัพย์สินไม่ใช่เกมสะสมของวิบวิบวับวับเวเวววาวอย่างพวกนาฬิกาข้อมือสร้อยคอทองคำหรืออะไรที่มันวิบวิบวับวับเอาไว้ประดับกายโดยส่วนตัวของแกรนนั้นเขาก็เลือกที่จะสะสมแอสเซทโดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดออกมาได้จริงโดยแกรนบอกว่าคุณก็ควรทำแบบนี้สำหรับลูกๆของคุณด้วยจงหยุดซื้อของเล่นแสนแพงให้กับพวกเขาแล้วเริ่มเป้าหมายในใจเอาใหม่ว่าอยากให้เด็กๆมีอสังหาริมทรัพย์มีแอสเซทส่งต่อให้พวกเขาเพราะเมื่อวันเวลาผ่านไปพวกเขาก็จะเติบโตขึ้นและเติบโตเกินกว่าที่จะเล่นพวกของเล่นพลาสติกและของไร้สาระที่คุณหาซื้อมาให้พวกเขาดังนั้นหากคุณนำเงินไปลงทุนในแอสเซทอย่างอสังหาริมทรัพย์ที่นอกจากมูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตแล้วในระหว่างที่รอลูกๆโตนั้นครอบครัวของคุณก็สามารถเก็บเกี่ยวกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินนั้นๆได้อีกด้วยดังนั้นลองเลือกเอาเองว่าจะนำเงินไปซื้อของเล่นที่แสนแพงทีเดียวอีกหน่อยเด็กๆก็เบื่อไม่เล่นมันแล้วกับระหว่างนำเงินก้อนนั้นไปลงทุนในแอสเซทกฎการเงินข้อที่11ไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้เด็กๆโดยในข้อนี้แกรนคาร์โดนเขาจะสอนวิธีการเลี้ยงลูกๆของเขาให้รู้จักคุณค่าของการทำงานหาเงินใช้เงินและลงทุนดังนั้นคำแนะนำของเขาก็คือจงหยุดให้เงินเด็กๆแบบเปล่าๆเพราะลูกๆของคุณไม่ควรได้รับเบี้ยเลี้ยงเพียงเพราะเป็นลูกซึ่งพวกเด็กๆควรได้รับโอกาสในการฝึกการทำงานแล้วค่อยจ่ายเงินให้พวกเขาโดยแกรนบอกว่าลูกๆของเขานั้นไม่เคยได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงเลยในชีวิตเพราะลูกๆจะต้องทำงานแล้วค่อยจ่ายเงินให้ซึ่งมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างตามเอกสารที่พวกเขาจะต้องทำงานบ้านและทำหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้เงินตามตกลงในสัญญาและนอกจากนั้นรายจ่ายก้อนนี้ยังสามารถหักลดหย่อนภาษีให้กับบริษัทแกรนด์คาร์โดนยูนิเวอร์ซิตี้ได้อีกด้วยซึ่งเมื่อพวกเด็กๆมีรายได้แล้วก็จะต้องมีการจ่ายภาษีเงินได้พวกเด็กๆก็จะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ของตนเองอีกด้วยโดยแกรนบอกว่าเขาจะจ่ายเงินเดือนให้ลูกๆแบบรายเดือนเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายและมีเงินก้อนรายปีที่เขาจะสอนให้เด็กๆนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนแล้วห้ามแตะเงินลงทุนก้อนนี้เด็ดขาดเพราะเขาจะแสดงให้เด็กๆเห็นว่าเมื่อทรัพย์สินที่มีปันผลมากพอกับค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วมันจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะได้เรียนรู้ว่าควรจะจัดการกับทรัพย์สินอย่างไรควรจะบริหารกระแสเงินสดในแต่ละเดือนอย่างไรนั่นแหละคือวิธีที่แกรนด์คาร์โดนใช้สอนลูกๆของเขากฎการเงินข้อที่12อย่าเอาบัญชีธุรกิจกับส่วนตัวมาปนกันโดยแกรนด์คาร์โดนบอกว่าส่วนตัวของเขานั้นจะใช้วิธีการแยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีธุรกิจโดยใช้บัตรเครดิตคนละใบยกตัวอย่างเช่นบัตรเครดิตใบที่1เขาก็จะใช้มันในการรู้จ่ายกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นของบริษัทอย่างเดียวเท่านั้นส่วนบัตรเครดิตการ์ดใบที่2เขาจะใช้มันเพื่อใช้จ่ายส่วนตัวอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งการทำแบบนี้พอทำรายงานส่งสรรพากรก็จะทำได้โดยง่ายเพราะรายการจากบัตรเครดิตใบแรกก็ส่งสรรพากรไปเลยว่าเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในบริษัทส่วนรายจ่ายที่เกิดขึ้นในบัตรเครดิตใบที่2เกิดจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวดังนั้นจงอย่าเอามาปนกันกฎการเงินข้อที่13แยกบัญชีระหว่างสามีกับภรรยาโดยแกรนด์คาร์โดนบอกว่าควรมีบัญชีแยกกันเมื่อคุณแต่งงานแล้วซึ่งมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะรวมบัญชีของคุณเข้าไว้ด้วยกันเลยแม้ว่าคุณจะเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ตามซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้แต่ละคนฝึกรับผิดชอบเงินของตนเองได้ภรรยาของเขาและตัวของเขานั้นมีบัญชีแยกกันไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่เชื่อใจภรรยาแต่เป็นเพราะว่าเขาเชื่อใจภรรยานี่แหละเชื่อใจว่า
เธอจะสามารถจัดการกับการเงินของตัวเองได้ซึ่งในท้ายที่สุดการแยกบัญชีการก็จะทำให้เราเห็นว่าใครมีสุขภาพการเงินที่ดีและใครที่มีสุขภาพการเงินที่ไม่ดีที่จะต้องได้รับการแก้ไขกฎการเงินข้อที่14ถ้าไม่แสดงตัวเลขทางการเงินก็อย่าหวังว่าจะทำธุรกิจด้วยกันเลยแกรนบอกว่าถ้าคุณคิดจะทำธุรกิจกับใครสักคนและเขาคนนั้นไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้คุณดูเลยให้คุณวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเมื่อคุณจะทำธุรกิจกับใครลงทุนเงินในธุรกิจของใครลงทุนในโครงการหรือในอสังหาริมทรัพย์ของใครก็ตามและเขาคนนั้นไม่ยอมบอกคุณว่าภาพรวมทางการเงินทั้งของส่วนตัวและการเงินของธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรถ้าเขาคนนั้นไม่ยอมแสดงบัญชีธนาคารประวัติการล้มละลายประวัติการเงินบัญชีเงินสดบัญชีการลงทุนรายได้ของเขาแกรนคาร์โดนก็บอกว่าอย่าแค่วิ่งหนีแต่ให้คุณบินออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเขาคนนั้นบอกว่าฉันไม่สามารถแชร์ตัวเลขทางการเงินให้คุณได้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็ให้เขาอยู่แบบส่วนบุคคลต่อไปเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยซึ่งถ้าคุณอยากรู้เรื่องการเงินของคนนั้นก็ให้คุณไปสอบถามกับทางธนาคารเลยว่าคนนั้นมีสถานะการเงินเป็นอย่างไรเพราะพวกธนาคารรู้ความเคลื่อนไหวของการเงินของคนนั้นทั้งหมดแต่เขาอยู่ในระบบนะดังนั้นก่อนที่คุณจะไปพัวพันกับใครค้นหาข้อมูลทางการเงินของพวกเขาสักหน่อยถ้าเขาไม่ยอมแสดงนั่นหมายความว่าถึงเวลาบอกลาก่อนได้เลยกฎการเงินข้อที่15อยู่ให้ห่างจากคนที่มีปัญหาด้านการเงินโดยแกรนคาร์โดนบอกว่าให้หนีจากพวกเขาเหมือนกับหนีจากโรคระบาดเลยเพราะปัญหาการเงินของพวกเขานั้นมันสามารถติดต่อกันได้ถ้าคุณคลุกคลีอยู่กับพวกเขาในไม่ช้าปัญหาเรื่องเงินของพวกเขาจะกลายเป็นปัญหาเงินของคุณไปด้วยดังนั้นให้พวกเขาไปแก้ไขปัญหาการเงินของตัวเองซะก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่าโอ้โหแกรนนายนี่มันคบเพื่อนมองแต่เรื่องเงินทั้งนั้นเลยนะแต่แกรนก็บอกว่านั่นแหละคือเหตุผลที่เนื้อหานี้มันถูกเรียกว่าเคล็ดลับเรื่องเงินที่ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นเพราะนี่คือกฎของการเงิน